สวัสดีค่ะทุกคนก็พามาเปิดกล่องพัสดุนะคะว่าปูสั่งอะไรมานะคะเพราะว่าอย่างที่ปูเคยบอกไปนะคะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นแล้วก็แต่ละร้านแต่ละช็อปเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ของดีแล้วก็ถูกมากๆนะคะในราคาที่สบายกระเป๋านะคะถึงปูถึงนะคะไม่อยากที่จะพลาดโอกาสทองช่วงนี้ไปนะคะเพราะว่าได้ทั้งของที่ดีนะคะแล้วก็ได้ทั้งราคาที่ถูกลงมานั่นเองนะคะงั้นมาดูกันนะคะว่าปูได้อะไรมานะคะอันนี้ก็เป็นใบเสร็จนะคะทุกครั้งที่สั่งสินค้าออนไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ใบเสร็จแนบมาทุกครั้งนะคะแล้วก็เขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยค่ะปูก็ได้มาในเซตนี้นะคะเป็นเซต Get the Most Glow ของคลินิกนะคะเพราะว่าปูได้เขามีอีเมลแจ้งมานะคะว่าสนใจผลิตภัณฑ์นี้ไหมอะไรทำนองเนี้ยค่ะคือเขาก็มีอีเมลส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ปูก็เข้าไปเช็คเรื่อยๆนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่อยู่ในช่วงราคาโปรโมชั่นเผื่อว่าจะได้นำมาใช้นะคะปูก็เลยไปเจอเจ้าเซ็ตเล็กๆน้อยๆอันนี้นะคะที่สามารถพกพาไปในกระเป๋าของเราได้นะคะแล้วก็ราคาจริงเนี่ยจะอยู่ประมาณ20กว่ายูโรขึ้นไปนะคะก็ปูก็เลยได้แต่ว่าปูได้มาในราคาที่เป็นโปรโมชั่นเขาก็อยู่ประมาณ14ยูโรเท่านั้นเองนะคะก็ตกประมาณถ้าเกิดเป็นราคาเต็มก็ตกประมาณ 7-800 บาทนะคะแต่ปูได้มาในราคา300กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนแล้วก็ปูก็เลยได้นำมาเป็นซื้อมาเป็นของตัวเองเพราะว่าคือ1ใน3เนี่ยตัวนี้ปูเคยใช้มาแล้วนะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่ดีมากๆให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะแล้วพอสั่งตัวนี้ไปนะคะเขาก็ให้เรานะคะติ๊กเลือกว่าเราอยากจะได้สินค้าอะไรมาทดลองใช้อีกสัก1ชิ้นไหมเพราะว่าเขาให้เป็นการแบบว่าให้ฟรีนั่นเองนะคะปูก็เลยสั่งเจ้าตัวนี้มานะคะเป็น cleansing balm นะคะที่สำหรับเช็ดเครื่องสำอางก่อนล้างหน้าของเรานั่นเองนะคะก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในมีหน้าตายังไงบ้างนะคะคือเป็นเซตแบบว่าน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ข้างในกล่องเขาก็ห่อกระดาษมาอย่างดีนะคะมาดูที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะทุกคนชิ้นแรกจะเป็น Moisture Search นะคะเป็น Moisture Search ที่เป็น Moisturizer ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าเรานะคะแล้วเขายังบอกอีกนะคะว่าสามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าเราไปถึง72ชั่วโมงเลยนะคะสมมติว่าเราพกพาขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วเราไปใช้บนเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทามอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้ไปหลังจากที่เราล้างหน้านะคะแล้วก็อากาศบนเครื่องบินใช่ไหมคะเขาก็จะมีความแห้งนะคะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทามอยเจอร์ไรเซอร์ระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินด้วยแล้วก็เขาก็จะให้ความชุ่มชื้นกับเราไปถึง72ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาบอกนะคะว่าเป็น Moisture Search นะคะ72ฮาวนะคะ72ชั่วโมงนะคะแล้วก็นั่นแหละปูเคยใช้มาแล้วนะคะกระปุกซึ่งเป็นกระปุกประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าเราดีมากๆเลยนะคะก็ใช้ได้ทั้งเช้าและก็ช่วงเย็นนะคะก็เนื้อครีมเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือปูก็ใช้มาเป็นขวดที่2นะคะที่ได้มีไว้ในครอบครองเพราะว่าอันแรกเนี่ยก็หมดไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะปู่ก็เลยเห็นว่าเจ้าตัวเซตนี้เขากำลังลดราคานะคะปู่ก็เลยอยากได้เจ้ามันมีเจ้าตัวนี้อยู่ในเซตด้วยปู่ก็เลยน่าสนใจดีเพราะว่าได้เจ้าตัวเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์72ชั่วโมงเนี่ยมาไว้อยู่ในเซตนี้ด้วยก็เลยอยากจะนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็อันนี้อยู่ที่15 ml นะคะทุกคนเป็นขนาดสำหรับพกพาไปในกระเป๋าของเราได้ด้วยนั่นเองนะคะมาดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นสเปรย์น้ำที่เป็นเขาเรียกว่า Moisture Surf Face Spray นะคะซึ่ง
เป็นสเปรย์น้ำที่ฉีดให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นนะคะระหว่างวันหรือว่าตอนช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถฉีดได้นะคะแล้วก็ขวดนี้ก็เป็นขวดจิ๋วๆนะคะสำหรับพกพาไปได้สะดวกนั่นเองนะคะในกระเป๋าเดินทางกระเป๋าของเราด้วยนั่นเองนะคะก็นั่นแหละเป็นขนาดแต่ละเซตเนี่ยเป็นเซตเล็กๆสำหรับพกพาไปในกระเป๋าของเราได้นั่นเองนะคะก็ปู่ก็จะมาฉีดให้ดูนะคะเป็นสเปรย์น้ำที่แท้ทรูเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีกลิ่นน้ำหอมอะไรเลยนะคะเป็นช่วยให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไฮเดรตนั่นเองนะคะก็นั่นแหละคลินิกเขาก็เลยให้จริงๆมันมีขวดใหญ่ด้วยนะคะรุ่นของอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเซตสำหรับพกพาในกระเป๋าของเรานั่นเองนะคะก็นั่นแหละไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะคะทุกคนเป็นแค่น้ำสเปรย์ที่ช่วยให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นขึ้นมานั่นเองนะคะมาถึงตัวที่3นะคะตัวที่3เป็นไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์สำหรับที่เป็นแต่งบนผิวหน้าของเรานะคะเป็นชัปปี้สติ๊กนะคะทุกคนเป็นชัปปี้สติ๊กแล้วก็ปูก็จะมาสวอชให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นออกมาแบบลักษณะไหนนะคะอันนี้ปูก็ยังไม่เคยใช้นะคะทุกคนแล้วคิดว่าเป็นผลิตของคลินิกนะคะถ้าใครเคยได้ใช้ของผลิตภัณฑ์ของคลินิกนะคะคิดว่าหลายๆคนคงจะชอบเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมีคุณภาพที่ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้มันเหมือนลิปสติกไงแต่ว่ามันไม่ใช่ลิปสติกมันเป็นสำหรับเป็นสติ๊กที่สำหรับว่าทาลงไปบนผิวหน้าของเราได้เลยนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็มาดูตัวที่ได้แถมมานะคะทุกคนตัวที่ได้แถมมาเนี่ยปูก็ยังถึงไม่เคยใช้นะคะเพราะว่าปูเลยอยากจะลองนำมาใช้ทดสอบดูนะคะว่าเขาจะเช็ดเครื่องสำอางเกลี้ยงเกาดีไหมอย่างที่หลายๆท่านนะคะเขาเคยทำรีวิวเอาไว้นะคะว่าบอกว่าใช้ดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็น cleansing balm นะคะที่สำหรับเช็ดสำหรับก่อนที่เราจะล้างหน้าเราต้องเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนใช่ไหมคะนั่นแหละก็เป็นเนื้อครีมก็เป็นประมาณนี้ค่ะนั่นแหละปู่ก็ยังไม่เคยใช้นะคะอยากจะลองมาใช้ดูก่อนว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันใช้ดีเนี่ยก็ค่อยที่จะเพิ่มเป็นกระปุกใหญ่นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นกระปุกเล็กสำหรับพกพาไปได้นั่นเองนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะมีเท่านี้แหละค่ะทุกคนเพราะว่าปูไม่อยากจะพลาดช่วงโปรโมชั่นที่จะได้สกินแคร์ดีๆมาใช้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะซื้อนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคลินิกได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังอยู่ในช่วงลดราคาอยู่นั่นเองนะคะก็นั่นแหละก็จะได้ของดีแล้วก็ในราคาที่ถูกลงมาสบายกระเป๋าของเรานั่นเองนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ